ฝั่ง YouTube ก่อนนะครับโป๊ะต่อมาก็ขอทีนี้ครับฝั่ง YouTube มีอะไรถามมาครับทีนี้เข้าสู่ประเพณีนิยมของเราท่านนะครับว่าสงสัยข้องใจอะไรก็ถามมานะครับลุงก็จะขันอาสาตอบนู่นนี่นั่นลุงไม่ใช่หมอนะหมอเขาไม่พูดอย่างนี้หรอกพูดได้ยังไงล่ะพูดได้ยังไงงั้นใครจะเชื่อหมอหรือว่าเชื่อตัวเราก็เชิญกันแล้วกันโตแล้วนะครับแต่ที่แน่ไม่ใช่ไอ้ที่แน่นายจูมตายไปตั้งนานแล้วนางก็มีเหมือนกันนะไม่ได้สนหรอกครับที่ว่าเนี่ยตีความลุงได้ไหมล่ะที่พูดอย่างนี้นะครับโป๊ะโอ้ยลุงจะไปต่อในงานเนี้ยอ๋อนึกออกแล้วเริ่มนึกออกแล้วมันต้องไปหาเฟสโป๊ะตรงนั้นสิเอ๊บโอ้ยมัวแต่พูดมากจนกระทั่งลืมบ้านลุงออกสุขภาพอนาคตโป๊ะมัวแต่พูดจนกระทั่งลืมบ้านตัวเองอย่าลืมนะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมี2ห้องนะครับห้องที่1คือมีชื่อเรียกว่าเฟสนะฮะในแอปเฟสชื่อเรียกว่าลุงออกสุขภาพอนาคตโอเคมั้ยครับแล้วก็ลุงออกเพียวนิจี้นะครับแล้วก็ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจะกดไหนดูก็ได้โอเคมั้ยครับต้องเข้าใจให้ได้แต่ลุงถนัดลุงงอกถนัดมันตัวลุงลุงงอกสุขภาพอนาคตลุงถนัดตรงนี้ลุงก็เปิดหาตรงนี้ซะทราบนะครับเนี่ยมาได้มั้ยรู้เข้าใจธรรมชาติอ๋อโอ้มันก็จะเอาละมาแล้วจ้าไม่ไงลุงไงลุงฟังได้ดีอิมมูนรู้จักว่าฮิวแมนอิมมูนิตี้ไหมครับนี่มันเทปเมื่อกี้นี่บอกนี่อิมมูนิตี้อันนี้มันคำพูดตั้งแต่ต้นด้านทานพวกด้านทานไม่ใช่อ๋อไม่ใช่แน่เช่นเหงื่อแตกเนี่ยโอเคไหมครับเหงื่อมันแตกมันร้อนมันต้องปิดใหม่ความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติปิดใหม่ก็คือผิวกายเราเนี่ยใจเย็นปิดเครื่องใหม่อย่าลืมนะฝักปิดเครื่องใหม่แล้วก็เปิดใหม่ได้เลยครับก็วันลบเพราะมันสับสนของมันเองตอนนี้กำลังเตรียมตัวเปิดใหม่เอากดนานแล้วไม่เห็นขึ้นมาเฮ้ยนี่ลุงก็เสียคนสิแบบเอามาแล้วเนี่ยใช่ไหมครับคอยจะคอยหน้าตาเมื่อไรจะมาเซมซุง ไปหนุนลุงเอามาแล้ว เคลียร์แล้วโปดมาแล้วเอาละมาแล้วเชื่องานนี้เฟสโป้เอาละใจเย็นว้ายโป้ลุงออกสุขภาพอนาคตเป๊ะพอมันสับสนใหม่ต้องลบใหม่หมดแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับดูซิเริ่มมาแล้วมันจะมาในรูปแบบเรียลไทม์โป้มาแล้วจ้ารู้เข้าใจธรรมชาติมันก็จะได้เป็นการป้องกันตัวเองครับเอาล่ะต่อไปนี้จะเล่าเรื่องนึงให้ฟังเรื่องอะไรน้อลุง ลองฟังให้ดีนะฟังเล่นๆฟังดีๆฟังเล่นๆแต่ฟังดีๆไม่ใช่อ่ะไม่ใช่โอเคมาถึงทางฝั่ง YouTube นะครับใส่เครื่องหมายบวก1แปลว่าภาพกับเสียงชัดเจนนะครับท่านที่มาใหม่โปรดทราบ
คนละหนึ่งมีขมายบวชแล้วก็ตามด้วยหนึ่งแปลว่าทั้งภาพเนี่ยเสียงชัดเจนสังเกตไหมฮะก็บอกให้ทราบทุกคนทุกท่านก็ดีนะครับแต่ได้รู้คือทางฝั่งเราเป็นทางฝั่งลุงเป็นฝั่งที่นำภาพนำเสียงมาให้กับท่านที่อยู่ที่บ้านได้ฟังได้ภายรัศมีส่วนหรือไม่ดีประการใดก็บอกมาว่าไม่ดียังไงแบบไหนนะครับฝั่งแล้วก็ต้องมีการปรับเหมือนกันนะครับเพราะว่าเทคนิคที่ว่านี่ไม่ใช่เราสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมครับเราซื้ออุปกรณ์ต่างๆนำมาช่วยมาใช้นะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยบางอย่างก็อะแดปต์แอพพลายได้ตามความสามารถเฉพาะตัวของพวกเราที่พยายามทำกันนะครับก็พยายามประหยัดก็ขอบคุณนะครับผู้ที่สนับสนุนมาทางตรงทางอ้อมประกันใดนะครับมันก็มาจากพวกนี้แหละลุง นะเปิดเอาลุงถ้าค่อยๆนะคุณนำเวลามีอากาศหนาวมากๆหนูจะมีอาการปวดรูมาติซึมรูมาตอยรู้เลยอย่างเงี้ยปวดและคันแล้วก็เจ็บนิ้วเท้าในเวลาเดียวกันค่ะทั้งปวดทั้งคันเนาะต้องแก้อย่างไรคะลุงอาการแบบนี้มันเป็นโรคอะไรกันเมื่อกี้บอกแล้วว่ารูมาติซึมรูมาตอยปวดก็ไม่รู้ที่ไหนมีข้อมันปวดหมดยิ่งหนาวยิ่งหนักข้อกระดูกหัวเข่าเงี้ยข้อเท้าข้อนิ้วเท้าข้อหัวไหล่ไม่รู้เป็นข้อกระดูกนะใช่ทั้งนั้นนะครับมันจะปวดนี่ทำยังไงทีเนี้ยฟังลุงให้เข้าใจง่ายประกาศตามไปด้วยมันจะรู้เองครับนะจากหนักจะเป็นเบานะครับคุณนั่นโอเคนะครับอธิบายแล้วนะเอาล่ะปืดๆต่อไปอีกมีไผ่อีกนะครับล่าสุดอาการของท่านผู้ว่า